สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ดูทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง KP Hops อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเรียกได้ว่าผมพูดได้เลยว่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะใน Hot Toys นะครับก็คือ Arkham Knight นั่นเองนะครับตัวนี้มีเรื่องราวมากมายครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับกว่าจะได้มันมานะครับโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นนะครับผมมาตามเก็บที่หลังนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวจะเรียกได้ว่าโคตรแรเลยก็ได้นะครับคือมันเป็นแรไอเทมแบบสุดๆนะครับตัวนี้หาได้ยากแบบยากมากๆนะครับคือนานๆทีจะมีคนปล่อยในกลุ่มของคนไทยนะครับถ้าผมเท่าที่ผมเคยเห็นนะเท่าที่ผมเคยที่จะสไลด์ผ่านๆดูเนี่ยมันจะออกมานานๆทีถึงจะมีคนปล่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ของจากกลุ่มนั้นนะก็คือตัวที่ทุกๆท่านเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยผมซื้อมาจาก eBay นะพูดตรงๆเลยแล้วก็โดนค่าภาษีไปด้วยก็คืออ่วมเลยนะครับตัวนี้คือได้ในราคาที่ค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยอมครับยอมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าผมชอบมากกว่าไอ้แบทแมน2ตัวที่ผมรีวิวไปอีกนะครับแต่จะด้วยว่าเหตุผลอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวในซีรีส์ Arkham Knight นะครับชื่อตรงตามตัวมันเลยนะครับก็คือ Arkham Knightเป็นตัวละครเป็นตัวร้ายของเรื่องนะครับก็จะไม่ถือว่ามันสปอยนะเพราะว่ามันออกมาหลายปีมากๆแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวร้ายเนาะในรายละเอียดเนี่ยไปดูกันเองนะครับอันนี้ผมจะให้ดูตัวกล่องก่อนนะครับตัวนี้ที่ผมได้มากล่องสภาพจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็จะมีรอยยับอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ผมก็รับได้นะเพราะว่าของข้างในไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพดีตัวฟิกเกอร์ไม่ได้ลอกอะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบนะครับอันนี้มาดูข้างหลังก่อนนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอาร์คัมไนท์นะครับแล้วก็เป็นอาร์คัมไนท์ที่หันหลังให้นะครับซึ่งเท่ครับเท่มากๆเลยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวจุดประกายผมนะที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกที่จะเก็บอาร์คัมซีรีส์นะครับแล้วก็ลามไปถึงตัวแบทแมนทั้งคู่นะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ตัวนี้อย่างที่บอกครับแรงบันดาลใจผมมันมาจากปืนคู่เนาะเพราะว่าทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วผมชอบปืนคู่มากตัวนี้เห็นครั้งแรกดีไซน์ของมันคือผมยอมเลยผมโอ้โหโดนมากคือแบบโดนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วคือมันสวยมากคือมันเป็นตัวในอุดมคติของผมเลยนะแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิคืออย่างนี้ครับตอนที่ผมเด็กๆอ่ะถ้าใครทันนะครับมันจะมีเมตัลฮีโร่กลุ่มนึงที่ชื่อว่า Cyber Cops นะครับน่าจะเรียกว่า Cyber Cops นะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีแบบตัวสีแดงตัวสีเขียวอะไรพวกเนี้ยแต่มันจะมีอยู่ตัวนึงครับเป็นตัวที่โผล่ออกมากลางๆเรื่องถ้าผมจำไม่ผิดนะมันชื่อว่า Lucifer ครับเป็นตัวจะเรียกได้ว่าเป็นตัวพิเศษละกันคล้ายๆกับถ้าใน Power Ranger อะไรเงี้ยมันก็คือตัวสีเขียวนะก็คือตัวที่มันแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาแล้วไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันสีขาวนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงตัวสีขาวตัวนั้นน่ะดีไซน์มันน่ะมันเท่มากนะตอนผมเห็นตอนที่ผมยังเด็กอยู่อ่ะคือมันใช่เลยอ่ะดีไซน์แบบสวยแล้วมันมี2ร่างนะครับมีร่างที่มันปิดหน้ากากคือตอนแรกที่มันโผล่มาแปลงร่างอย่างเงี้ยนะมันจะปิดหน้ากากออกมาก่อนแล้วต่อมามันถึงจะถอดหน้ากากออกมานะครับซึ่งตอนถอดหน้ากากปุ๊บอ่ะเอ้ยยิ่งเท่เข้าไปใหญ่แล้วยังไม่พอนะมันมีปืนคู่ติดตรงหน้าอกมันแล้วมันออกมาแบบชักออกมาตอนสู้เนาะแบบโอ้โหผมนี่แบบเฮ้ยภาพจำเลยอะตัวนี้คือแบบถ้ามันทำฟิกเกอร์1:6มานะไอตัวนั้นผมซื้อแน่นอนนะแล้วมาถึงอาคัมไนท์เนี่ยคือมันรีเลทกันมากนะคือมันเป็นตัวที่แบบถ้าดูตรงดีไซน์ดูตรงกล่องเนี่ยนะครับคือมันดีไซน์สวยมากนะมันเป็นแบบหัวมันเท่มากอะคือไอตัวเนี้ยไม่นับเรดฮูดนะผมเฉยๆกับเรดฮูดมากแต่พอมันเป็นอาคัมไนท์เนี่ยมันโดนจนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วอะคือผมเห็นปุ๊บอะที่ผมต้องแบบ
หาให้ได้เลยตัวนี้ถ้าหาไม่ได้นี่คือแบบไม่จบคอลเลกชันท็อปทอยแน่นอนอ่ะแล้วผมก็พยายามนะครับพยายามควานหามันมาตั้งนานในที่สุดก็ได้มันมานะครับอย่างที่บอกจาก eBay นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสำหรับตัวอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับผมครับมาดูกันในส่วนของอุปกรณ์ตัวที่เป็นชิ้นส่วนที่ใช้เปลี่ยนเป็น Red Hood กันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูฐานก่อนนะครับฐานเนี่ยก็จะเป็นรูปสกรีนของตัวอาร์คัมไนท์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของอาร์คัมไนท์นะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาพลาสติกออกนะครับมันก็จะเล่นแสงเล่นไฟนิดนึงในตัววิดีโอนะครับฐานมันก็เป็นเบสิกครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเป็นฐานสกรีนแบบว่าลายไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะเป็นแบบหลังๆเริ่มจะเป็นมาตรฐานของ Hot Toys ไปละโอเคเดี๋ยวผมเอาฐานตรงนี้ออกก่อนนะครับผมทีนี้มาดูกันในส่วนของตัว Head Scrub นะครับของตัว Red Hood กันก่อนอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับมันมี2ล่างนะครับถ้าใครได้เล่นเกมเนี่ยก็จะเป็นอาคัมไนท์ก่อนตอนแรกนะครับแล้วก็สู้ๆกันไปปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น Red Hood ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นที่ชิ้นส่วนนะครับต่างๆที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนเป็น Red Hood นะครับอันนี้ก็จะเป็น Head Scrub นะครับผมสามารถเปลี่ยนใส่ด้วยกันได้เนาะเวลาคุณอยากที่จะ transform ไปเป็นตัว Red Hood นะครับให้ดูรายละเอียดนะครับผมสำหรับคนชอบ Red Hood นะบางคนที่เขา pre-order ช่วงแรกๆอะคนที่อยู่ในยุคนั้นน่ะเขาพีกัน2ตัวนะครับเพื่อที่จะตั้งให้มันเป็นอาร์คัมไนท์ตัวนึงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ตั้งเป็นเรดฮูดไปเลยได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสำหรับเรามาตามเก็บทีหลังไม่ไหวนะครับ2ตัวเบิ้ลจะตายเอานะครับอ่ะอันนี้เป็นฐานนะครับไม่มีอะไรหรอกก็คือตัวนี้มีลูกเล่นนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานที่เขาแถมมานะครับสำหรับใส่เข้าไปในตัวหัวนะครับฐานของหัวเนาะมันจะมีไฟเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในรายละเอียดตรงฟากซ้ายตรงนี้ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของ Red Hood นะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนกับตัวฟิกเกอร์ได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกราะอกนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนที่สามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปได้นะครับเนี่ยก็จะมีหมุดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะเราสามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปเพื่อที่จะแปลงร่างเป็น Red Hood นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเกราะแขนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ตัวนี้มีคู่มือแถมมาด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะมากนะครับมันปรับเปลี่ยนร่างด้วยมันต้องถอดหลายส่วนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะเล่นมันอ่ะก็อ่านคู่มือก่อนก็ได้นะครับมันช่วยเซฟตัวฟิกเกอร์เราด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเกราะไหลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปดูตอนประกอบอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ทของตัว Red Hood นะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนเล็กๆแหละนะเอาไว้เปลี่ยนน่าจะเป็นส่วนข้อเท้าส่วนเท้าอะไรส่วนขาอะไรเงี้ยนะครับให้ดูนะสีที่ลงก็โอเคดีนะครับมีรอยดำๆดูแบบว่ามี texture นะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับผมมาดูกันต่อนะครับในส่วนของอาวุธกันนะครับอาวุธที่แถมมาให้ก็ครบครันนะครับตามในเกมเลยนะครับผมผมจะให้ดูทีละส่วนเริ่มที่กันที่อันนี้น่าจะเป็นพวกระเบิดมือนะครับนี่นะเป็นแกรนิตนะครับผมรายละเอียดค่อนข้างสวยใช้ได้เลยนะครับลงสีมาแบบดำเงานะครับเอาไว้เป็นพร็อพเนาะเวลาจัดท่าจัดทางนะครับผมสวยครับสวยงามใช้ได้เลยนะต่อมา
เดี๋ยวให้ดูมือก่อนละกันก่อนที่จะไปปืนนะครับมือที่แถมมาให้ก็มีด้วยกันอย่างที่บอกประมาณตามสไตล์ท็อปทอยนะครับก็3 คู่ครึ่งละกันนะครับเขาจะชอบแถมมือเป็นเศษๆมาให้นะอันนี้ก็มือคู่แรกนะครับเอาไว้เวลาถือพร็อพไอ้ตัวระเบิดนั่นแหละมันจะลงล็อกโดยพอดีกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมือแบบกำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แบบแบเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าเอาไว้ถืออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นมือกำอีกข้างหนึ่งนะครับผมอันนี้แน่นอนจะเป็นในส่วนของเวลาถือปืนนะครับนิ้วชี้จะออกมานิดนึงนะครับในการเหนี่ยวไกปืนนะครับผมเป็นเบสิกโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเวลาเขาทำมืออย่างนี้นะครับเอาไว้แอคชั่นอันนี้ก็สูตรสำเร็จฮอตทอยครับเขาแถมจอยมือมาให้สำรองไว้นะครับเผื่อเราทำจอยพังนะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนพิสตอลอันแรกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กเนาะจะเป็นปืนแบบขนาดเล็กที่สุดละของอาคัมไนท์นะครับแต่ก็ยังใหญ่โตอยู่ดีนะเทียบกับตัวอื่นนะครับถ้าเป็นปืนผู้หญิงกระบอกเล็กๆของ1:6เนี่ยโอ้โหกระบอกเล็กนิดเดียวนะครับน่าจะแค่ครึ่งนึงของไอ้ตัวนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นพิสตอลแต่แบบพิสตอลแบบถือมือเดียวแต่ก็ยังใหญ่โตมโหฬารอยู่นะมีรายละเอียดก็สวยดีนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะแต่ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับผมต่อมาอ่ะมาดูชิ้นใหญ่กันก่อนก่อนจะไปของที่ผมชอบอันนี้ก็จะเป็นไรเฟิลนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดนะครับในกล้องไรเฟิลตัวนี้ถ้าดูกันในเกมนะครับเขาจะใช้ตอนที่เป็นร่างเรดฮูดนะครับและในความเป็นจริงแล้วมันคือถ้าผมจำไม่ผิดนะในเกมมันคือตัวพิสตอลต่อกัน2อันนะครับเอามาต่อกัน2อันเห็นไหมมันจะมีตัวนี้อยู่เมื่อกี้พิสตอลอันต่อไปที่ผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูแหละต่อกันปุ๊บแล้วก็ดึงกลไกออกมาแล้วจะกลายเป็นไรเฟิลนะครับตอนลาสบอสเนาะตอนสุดท้ายละที่เขาสู้กันนะครับแต่ว่าก็ประหยัดงบนะครับฮอตทอยจะให้มาต่อกันแล้วก็ประกอบเปลี่ยนร่างได้ขนาดนั้นน่ะก็อาจจะเปลืองต้นทุนมากเกินไปนะครับเขาเลยทำแบบนี้มาให้นะครับแบบสำเร็จก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็โอเคถือว่าผ่านไปมาดูไฮไลท์สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับของอาคัมไนนะครับนี่เป็นดูอัลพิสตอลนะครับโอ้สวยสุดๆไปเลยนะครับแล้วมันเป็นปืนที่ใหญ่มากนะครับมันเป็นดูอัลพิสตอลที่มีขนาดใหญ่เหลือเกินนะครับแต่ไอตัวอาคัมไนท์ถือปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ถ้าคุณลองเอาปืนคู่อันนี้นะไปใส่กับตัวฟิกเกอร์ตัวอื่นนะโอ้โหมันจะดูใหญ่โตผิดปกติมากเลยนะครับจัดเต็มสวยมากครับสวยจริงๆนะตัวไอตัวพิสตอลนี้โอ้โหชอบสุดๆไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไฮไลท์คลิปนี้นะครับครับมาดูกันในส่วนของไฮไลท์คลิปนี้นะครับตัวฟิกเกอร์กันนะครับดูเอาแล้วกันนะครับจากในวิดีโอนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคือมันสวยมากเลยครับมันสวยจริงๆนะสวยจนผมแบบเอาตรงนะถ้าผมจำเป็นที่จะต้องขาย Hot Toys หรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะที่ผมขายอะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับมันสวยซะจนแบบอ่ะถ้าให้ผมเลือกเก็บ Hot Toys ได้ตัวเดียวเนี่ยผมก็เลือกเก็บตัวนี้นะตัวดีไซน์ของมันนะครับแบบทุกอย่างเลยอะการออกแบบตัวคาแรคเตอร์มันชัดจริงๆนะครับ
แล้วมันสวยซะจนแบบคือในวิดีโอยังสวยขนาดนี้นะของจริงมันสวยมากนะครับถ้าคนมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเนาะแล้วเคยสัมผัสมามันสวยจริงๆครับสวยซะจนแบบไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดดีเทลนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาดูนิดนึงโอเคผมเริ่มในส่วนเท้าก่อนนะครับตัวนี้มีให้อธิบายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับก็ในส่วนของเท้านะครับก็เบสิกทั่วไปนะครับจะเป็นจอยที่สามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับขึ้นลงนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกาะขาเขานะครับจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็นี่นะครับชิ้นส่วนที่เอาไว้เปลี่ยนต่อเป็นเรดฮูดนะครับมันสามารถที่จะแกะตรงนี้มาแล้วก็เอาชิ้นส่วนสีแดงมาใส่ได้นะครับตัวเกาะขาเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนี่รายละเอียดด้านหลังตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกผสมหนังนะครับผมว่าก็เป็นหนัง PU ทั่วไปแหละไม่ได้มีเกรดดีอะไรมากมายนะเพราะว่าบางคนที่เก็บตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะสภาพก็มีลอกไปบ้างตามกาลเวลานะครับผมเห็นคนส่งไปซ่อมอยู่นะหลายคนอยู่นะครับช่างในไทยเราก็มีนะครับคนเก่งๆสามารถที่จะซ่อมตัวฟิกเกอร์ได้ตัวนี้จะเป็นหนังแบบดำเงานะครับเงาแบบวิบวับเลยนะครับผมโอเคขึ้นมากันในส่วนของดีเทลกางเกงนะครับกางเกงตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาเป็นทหารนะครับกางเกงมันจะออกมาเป็นแนวทหารนะครับเป็นลายพรางนะครับเท่าที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนยางเหมือนกันนะตัวกางเกงของเขานะครับก็จะมีในส่วนของเส้นเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่แบบเป็นพาร์ทที่เอาไว้ใส่อาวุธเพิ่มเติมนะครับเป็นเส้นข้างขาอะไรเงี้ยอันนี้เอาไว้ใส่ระเบิดนะครับช่องใส่ระเบิดตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกราะไม่ใช่เกราะไอ้กระเป๋าเป็นกระเป๋านะครับมีดีไซน์นะครับเชื่อมกันกับตัวที่ใส่ระเบิดนะครับใช่นะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นชิ้นส่วนพลาสติกนี่กระเป๋าแบบเล็กๆน้อยๆเยอะมากเลยนะครับผมนี่พวกเกราะเสริมนะครับผมนี่ก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันนะเป็นพลาสติกนะโอเคต่อมาครับมาดูกันในส่วนของส่วนอกกันบ้างอันนี้ก็จะยังเป็นส่วนพาร์ทของลายพรางอยู่นะก็จะเป็นพลาสติกนะครับข้างในก็จะเป็นยางนะครับผสมกันนะครับผมเกราะของมันนะดูดีไซน์ดูดีเทลยิ่งดูใกล้ยิ่งสวยครับสวยมากตัวนี้แล้วก็มาเป็นในส่วนของเกราะนะครับเกราะนี้ก็จะเป็นพลาสติกสามารถที่จะแกะออกมาได้นะครับก็เอาไว้เปลี่ยนเวลาจะเล่นเป็นเรดฮูดนะครับเกราะดีไซน์มันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นเกราะสีดำเหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมสวยงามมากนะครับโอเคมาดูกันในส่วนของแขนครับแขนนี้ก็จะเป็นจอยอิสระทั่วไปนะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลอกแขนนะครับนี่ปลอกแขนของตัวอาคัมไนนะครับอันนี้ก็ถอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกมาได้เปลี่ยนเป็นเรดฮูดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้มีกลไกการเปลี่ยนเป็นเรดฮูดที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะเพราะว่าเขาใช้ชิ้นส่วนที่แบบเป็นชิ้นส่วนบางชิ้นนะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเรดฮูดไปโดยปริยายนะผมก็ว่าเขาทำออกมาสวยดีนะเป็นชิ้นส่วนเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอีกร่างนึงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตรงเกราะแขนอย่างที่ได้เห็นกันนะครับมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนออกมาได้นะครับผมต้องถอดออกมาทีละชิ้นนะก็คือถอดมือถอดปลอกแขนแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับแล้วค่อยๆใส่เรียงกลับไปทีละอันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของแขนเกาะไหล่นะครับผม
นี่เกราะอะไรทั้งสองข้างเลยนะครับเหมือนกันนะตัวนี้เวลาขยับอะไรเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าปัญหาของตัวนี้เลยก็เป็นชิ้นส่วนที่แหลมคมนะครับอย่างเช่นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีพาร์ทยิ่งตัวนี้นะครับมันจะแหลมเห็นไหมตัวเหลี่ยมของมันเนี่ยแล้วมันจะจิ้มลงไปในตัวของไอ้ยางของฟิกเกอร์นะครับมันค่อนข้างอันตรายนะครับตัวนี้เวลาจัดท่าจัดทางเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับต่อมามาดูไฮไลท์ของเรานะครับก็คือตัวของ Head Scrub นะครับผมโอ้โห Head Scrub นะสวยครับสวยจนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะผมไม่ดูใกล้ๆคือหัวตัวนี้เนี่ยถ้าทุกคนดูนะมันจะมีความเป็นแบบแบทแมนยุคไฮเทคอยู่นะครับหัวมันคือหัวแบทแมนแหละแต่ว่ามันคือแบทแมนยุคไฮเทคอ่ะคือมันมีทรงความเป็นแบทแมนอยู่นะครับมันก็เลยเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างลงตัวมากนะลงตัวจริงๆนะผมเห็นครั้งแรกคือแบบโอ้โหทำไมสวยจังวะตัวนี้ต้องเก็บแล้วอ่ะไม่ไหวต้องเก็บเลยตัวนี้ต้องหามาให้ได้นะครับนี่โหดูใกล้ๆนะครับดีไซน์มันเฉียวนะครับมันดูเป็นแบทแมนแบบขนาดไอ้แบทแมนนั้นอะแบทแมนโลกอนาคตอะชื่ออะไรนะน่าจะแบทแมนบียอนใช่ไหมผมว่าดีไซน์มันยังไม่สวยแค่นี้ไม่สวยเท่านี้เลยนะตัวนี้คือแบบมันใช่มากครับตรงหัวนี้ก็สามารถที่จะขยับได้นะครับนี่ขยับได้อิสระนะครับเพราะว่าจอยมันเป็นจอยที่สามารถดึงเปลี่ยนได้นะครับไหนๆก็ดูตรงนี้ละเดี๋ยวผมจะดึงตรงนี้ออกให้ดูนะครับโอเคนี่นะครับมันจะเป็นจอยแบบที่สามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็เอาหัวตัวเรดฮูดมาเสียบด้วยกันได้นะครับนี่ครับเป็นรางเป็นที่ใส่ฐานนะครับผมเห็นไหมมันจะมีปุ่ม on off อยู่แล้วก็จะมีเป็นช่องใส่ฐานนะครับฐานไอ้นี่แหละ LR621 นะครับ3ก้อนนะครับก็ไขน็อตเอานะครับก็หาไขควงพวกไขควงแว่นอะไรเงี้ยมาไขเอานะครับผมโอเคแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยลองเสียไฟดูนะครับยังไม่เคยเล่นแบบเปิดไฟดูเลยเพราะว่าที่บ้านก็ไม่มีไขควงไอ้ตัวเล็กๆด้วยแหละแต่ว่าหลักๆเวลาผมเอาไปโชว์ในตู้นะครับก็เปิดไฟอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเปิดทำไมอีกนะครับก็เลยไม่เคยเทสเนาะว่าไฟมันติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุ้มราคาครับขนาดว่ามันแพงมากนะแต่ผมยอมจริงๆตัวนี้ยอมต้องใช้คำว่าพี่รับมาแพงเลยครับแพงจริงๆโอเคหลักๆอาร์คัมไนท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการจัดท่าจัดทางแอคชั่นกันเลยนะครับผมไปกันเลยท่าแรกครับไม่ต้องอะไรมากถือปืนคู่นะครับแล้วก็พอยต์มาที่ข้างหน้านะครับผมนี่ผมนะแค่ใส่ปืนคู่เข้าไปนี่ก็แบบโอ้ใจละลายแล้วตัวนี้โอ้โหจะเท่ไปไหนนะครับให้ดูมุมต่างๆนะครับผมคือตัวนี้นะผมบอกเลยว่าคนที่เอามาตั้งท่านะไม่ต้องทำอะไรมากวางเฉยๆครับแล้วก็เอาปืนคู่ยัดเข้าไปนะครับผมแค่ยืนตรงๆเนี่ยมันก็เท่แล้วนะครับไม่ต้องไปจัดท่าจัดทางอะไรมากครับแต่ว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับก็มีจุดสังเกตก็คือมันเป็นตัวที่จัดท่าจัดทางได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะจะยกจะ
อะไรขึ้นมาทีนึงเนี่ยมันด้วยความที่มันบอดี้มันเป็นยางนะครับผสมกับไอตัวพลาสติกแหลมๆนี่แหละชิ้นส่วนมันแหลมๆคมๆเยอะนะครับทำให้เวลาที่เราจัดท่าจัดทางเนี่ยต้องระวังให้มากๆนะครับบางทีดัดงอเอ็กซ์ตรีมมากๆเนี่ยพอเราเลิกถ่ายรูปเลิกอะไรแล้วเนี่ยก็ให้กลับมาอยู่ท่าตรงเหมือนเดิมครับแล้วก็พยายามดูรายละเอียดนะครับว่ามันมีตรงไหนทิ่มกันอยู่หรือเปล่านะครับก็จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวฟิกเกอร์นะครับผมตัวนี้ผมค่อนข้างโชคดีที่ได้มาแล้วไม่มีอะไรเสียหายนะครับไม่มีอะไรลอกไม่มีอะไรหักนะครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับโอ้ตัวนี้ผมได้จาก eBay มาน่าจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่คุยกับเขาเนี่ยคือเขาเปิดคือทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าของใน eBay มันราคาค่อนข้างแรงใช่ไหมครับแต่ตัวนี้อยู่ดีคือผมอะเซิร์ชหาทุกวันเลยนะไอตัวเนี้ยเซิร์ชใน eBay เซิร์ชในไทยเซิร์ชอยู่นั่นอะเซิร์ชแบบผมจำได้ว่าน่าจะเป็นเดือนๆเลยนะเซิร์ชหาไอตัวเนี้ยท้ายสุดก็ไปเจอใน eBay นะครับที่แบบราคาแบบผมพอรับได้นะครับเพราะว่าตอนแรกใน eBay ที่ผมเจอราคามันเวอร์นะครับมันคนตั้งกันแบบ 25,000 30,000 อะไรเงี้ยมันเวอร์ไปนะครับไม่ไหวนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างโอเคหน่อยที่แบบราคาประมาณ10,000 นิดๆ นะครับซึ่งผมพอรับได้แล้วแบบเอ้ยรู้อยู่แล้วแหละว่ามันแพงนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสืบหาราคามาตัวนี้มันก็ราคาแบบมันอัพไปไกลนะครับแล้วก็ในไทยที่ผมเหมือนจะหาเจอข้อมูลเก่าๆมันก็ราคาประมาณนี้ครับที่เขาซื้อขายกันก็เลยตัดสินใจครับเอาเลยนะครับก็คุยกับคนขายนะครับคนขายเขาก็มีความซื่อสัตย์นะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยกล่องมันไม่ได้สภาพ 100% อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปตอนแรกนะครับมันอาจจะดูมีรอยไปบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเขาก็บอกว่ากล่องเนี่ยมันมีรอยนะแล้วก็แต่ตัวฟิกเกอร์ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีลอกไม่มีอะไรเขาก็ส่งรูปอะไรมาให้หมดนะครับส่งให้เยอะมากนะเป็น10รูปเลยก็จนผมดูจนแน่ใจแล้วผมก็โอเคตกลงเอาเลยนะครับผมแล้วก็ย้ำให้เขาแพ็คมาอย่างดีนะครับก็ท้ายสุดโอเคทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับวันที่เขามาส่งก็เป็น FedEx นะครับมาส่งแล้วก็ได้พร้อมกับคำพูดที่ว่ามีค่ะมีติดภาษีด้วยนะครับให้เตรียมตังค์ไว้ด้วยนะครับผมนี่แบบโดนอีกแล้วอีกต่อนึงแต่ก็โอเคจ่ายไปนะครับก็ประมาณนึงนะครับจ่ายไปก็เยอะอยู่ก็เป็นหลักเกือบ1,000แล้วกันนะครับตีสัก1,000นึงนะที่โดนไปนะครับมันก็เลยราคาเหมือนที่เราได้มาก็ยิ่งอัพขึ้นไปอีกครับแต่ก็เข้าใจดีนะครับว่าเอ้ยเนาะมันหาไม่ได้นะครับผมเคยเจอในบอร์ดคนไทยนะแต่ว่าไม่เคยทันสักทีนะไอตัวแร่ๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ราคาดีๆนะครับไม่เคยทันเลยไม่รู้เขาเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนหรือยังไงนะบอร์ดคนไทยใน Facebook ที่เขาขายฮอตทอยส์กันอ่ะแบบตัวดีๆไม่เคยทันกับเขาเลยนะครับไม่เคยเลยไม่เคยได้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับคนที่เขาแบบได้ไปนี่ถือว่าโชคดีมากนะคนที่เอามาขายราคาแบบไม่ได้แรงมากนะครับตามนั้นครับดีมานด์ซัพพลายเนาะมันเพิ่มสูงขึ้นมันของมันเป็นที่ต้องการแต่ของมันมีจำนวนจำกัดนะครับมันก็ไม่ได้ผลิตอะไรเพิ่มแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีทางเลยนะที่ฮอทอยจะมาผลิตอะไรเพิ่มเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวหลักนะครับมันไม่ได้เหมือนไอรอนแมนที่จะแบบรีตลอดเวลานะครับตัวนี้มันไม่ใช่ตัวหลักนะครับผมว่ายังไงตัวนี้ก็ยังแลไปอีกนานนะครับแลมากๆเลยด้วยนะครับแล้วยิ่งผมมองว่ามันเป็นตัวดีไซน์ที่มันดีไซน์สุดยอดนะครับดีไซน์สวยงามจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราดูแอคชั่นต่อไปกันนะครับของตัว Arkham Knight ครับผมอีกท่าหนึ่งของ Red Hood นะครับหรือ Arkham Knight ของเราก็ผมลองยกแขนนะครับให้สุดเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับจริงๆมันได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าผมก็แอบเสียวๆเหมือนกันนะครับตอนที่ดัดมันขึ้นมานะครับถือปืนคู่ชี้ฟ้าดูนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่จุดขยับ
ก็โอเคนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับสุ่มเสี่ยงกับการลอกการหักอะไรงี้นิดนึงนะครับมีเสียวๆไปบ้างนะครับเพราะว่ามันดูมันเสียดสีกันตลอดเวลายังไงไม่รู้นะครับค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนิดนึงเวลาที่เราเปลี่ยนท่าทางนะครับผมโอเคสวยงามครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับสวยสุดๆไปเลยนะครับผมโอเคดูรอบๆนะครับดีเทลต่างๆนะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนในตัวอาร์คัมตัวนี้เนี่ยเป็น Red Hood ดูนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนมันมาก่อนเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็น Red Hood แล้วก็ลองถือไรเฟิลดูนะครับไรเฟิลตัวที่ถือในเกมดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงกันนะครับผมโอเคไปกันเลยครับและนี่คือ Red Hood นะครับเบื้องหลังกว่าจะประกอบได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราช่วยได้เสมอนะก็คือคู่มือนะครับคู่มือย้ำทุกๆครั้งนะครับว่าทุกคนควรอ่านก่อนที่จะเริ่มเล่นฟิกเกอร์นะครับหรือว่าถ้าติดขัดตรงไหนอ่ะอ่านคู่มือก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบตะบี้ตะบันทำอะไรนะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกครับมันจะมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะว่าจะใส่ผิดใส่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีในส่วนของผมหยิบให้ดูนะส่วนของขาตรงนี้นะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเนาะก็สามารถเอานิ้วเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับง่ายๆแล้วก็จะมีในส่วนของหัวเนี่ยก็ถอดออกง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ตรงเกราะนะครับที่สามารถที่จะเอาถอดออกมาได้เลยนะครับไม่ได้มีกลไกอะไรซับซ้อนแต่มันจะเริ่มซับซ้อนตรงส่วนแขนทั้ง3ท่อนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นหมุดยางนะครับเนี่ยมันจะเป็นหมุดเกราะอยู่ข้างในนะครับผมซูมให้ดูซึ่งเราจะต้องแกะตัวหมุดข้างในออกมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบมันนะครับแล้วค่อยดึงไอ้ตัวพาร์ทที่มันเป็นสีน้ำเงินออกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Hot Toy เขาทำมาค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาแยกซ้ายกับขวามาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงอุปกรณ์ชิ้นตรงนี้เนี่ยเขาเขียนตัว L กับ R ก็คือ Left กับ Right ไว้ชัดเจนนะครับทำให้ประกอบเนี่ยประกอบไม่ผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนใส่ก็ใส่ดีๆนะครับใส่ทีละข้างเพราะว่าถ้าเราใส่ทีละข้างเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้อยู่ด้านบนอันนี้อยู่ด้านล่างนะอย่าไปใส่ผิดนะครับใส่ผิดเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวกันทีนี้มาในส่วนของตรงนี้นะครับผมค้นพบความจริงอีกอย่างนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอีกนิดนึงเพราะว่านี่ตรงนี้จุดเริ่มลอกแล้วนะครับแต่มันยังไม่เป็นขุยนะคือมันแบบมันแตกอะหนังมันแตกก็คือตอนเปลี่ยนเล่นรู้เลยโอ้โหมันไม่ใช่ตัวที่แบบเพอร์เฟกต์ละแต่ว่าก็ยังเพอร์เฟกต์นะสำหรับผมนะมันแตกอะไรมันตามกาลเวลาแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอันนี้พอมันเริ่มแบบลองงอแขนอะไรไปมากๆมันเริ่มแตกแล้วทีนี้เดี๋ยวเลยเราข้ามตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งโอเคตรงส่วนนี้นะครับก็เขาแยกซ้ายกับขวามาชัดเจนนะครับจะมี left กับ right เขียนมาให้เสมอนะครับติดอยู่กับตัวชิ้นส่วนตัวนี้แต่ว่าข้อสังเกตก็คืออย่าใส่มันกลับด้านนะครับหมายความว่าล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างนะครับเพราะว่าตัวเหลี่ยมเนี่ยมันจะแทงคือปกติมันก็แทงอยู่แล้วแหละถ้าเรางอแขนมันมากๆนะแต่ว่าถ้าเราใส่ผิดล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างปุ๊บเนี่ยมันจะคือมันจะแทงหนังแบบเห็นชัดเจนมากแล้วมันจะยัดไม่ค่อยเข้านะครับอย่าไปตะบี้ตะบันยัดมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายกันเข้าไปใหญ่นะครับไฮไลท์เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงส่วนของแขนปลอกแขนทั้งสองข้างนะครับผมปลอกแขนทั้งสองข้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอามือแกะเอานิ้วแกะเนี่ยไม่ได้เลยนะครับมันแกะไม่ออกนะซึ่งตอนแรกผมก็งงนิดนึงว่าเอ๊ะเขาแกะกันยังไงวะแต่ว่าบางอ้อเลยครับไปดูที่คู่มือคือยังไม่ทันเปิดคู่มือเลยเจอไอ้นี่นะครับนี่พ่อทอยเขาคิดมาแล้วนะครับผม
จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีแง่งของมันอยู่นะครับนี่กล้องโฟกัสอยู่นะครับคือเราสามารถที่จะเอาแง่งตรงนี้เนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็งัดมันออกมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็งัดออกมาได้คือไอ้ตัวเนี้ยห้ามหายเด็ดขาดนะครับถ้าหายปุ๊บเนี่ยต้องไปเอาเข็มหรืออะไรเนี่ยมาทดแทนกันเลยนะครับอย่าหายเด็ดขาดนะตัวนี้นะอุปกรณ์สำคัญนะครับผมนี่ก็เป็นตัว Red Hood Arkham Knight นะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าคนไม่อยากเปลี่ยนพาร์ทมันบ่อยๆต้องเบิ้ลนะครับเบิ้ลอีกตัวนึงเอามาวางคู่กันนะครับก็ถ้าคนที่ชอบ Arkham Knight มากๆอ่ะยังไงเขาเบิ้ลอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเรานะครับงบประมาณจำกัดก็แค่นี้พอแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ถือปืนไรเฟิลเหมือนตอนที่จะเรียกว่าบอสไฟท์เลยก็ได้นะครับบอสไฟท์ซีนโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกลับเป็นอาร์คัมไนท์นะแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผมกลับมาสู่อาร์คัมไนท์เหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนกลับเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมค้นพบแล้วว่าตัวนี้น่าจะได้มีการรีโนเวทซ่อมแซมเร็วๆนี้นะครับไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะนี่ไอตอนที่ยกแขนสุดนะก็หนังมันเริ่มปริแล้วนะครับเป็นขุยลอกออกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับด้านนี้จะเห็นชัดนะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงนะครับยุ่ยละเริ่มติดมือออกมาบ้างแล้วนะครับถ้าเอานิ้วไปแตะๆเล่นนะนี่เริ่มเป็นจุดดำๆเม็ดเล็กๆออกมาแล้วนะครับก็สไตล์หนัง PU นะมันก็มีอายุขัยของมันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเคยเห็นแล้วแหละช่างคนไทยเนี่ยนะครับที่เขารับซ่อมมันเขาเอาหนังแท้มาเปลี่ยนให้นะครับก็มีเคสคนที่เอาอาร์คัมไนท์ไปซ่อมแล้วนะครับผมเห็นรูปละเคยเห็นนะครับเขาก็เอาไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลอกอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเขาจะเอาอะไรหนังแท้มาเปลี่ยนให้แต่ผมยังไม่ได้ถามเขานะว่าค่าเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปถามเขาอีกทีนึงช่างคนไทยคนนี้ผมเห็นเขาซ่อมให้หลายคนมากแล้วนะครับในบอร์ดเนี่ยก็มีทั้งคนที่เอากางเกงวันด้านะครับวันด้าน่าจะผมไม่แน่ใจภาคนะน่าจะ Age of Ultron ไม่ใช่สิน่าจะ Civil War ใช่โอ้นึกอยู่ตั้งนาน Civil War นะครับเวอร์ชันคลาสสิกคลาสสิกวันด้าเลยแบบเป็นเวอร์ชันที่ไม่อีโมที่สุดแล้วสำหรับผมนะผมก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเป็นรีวิวถัดไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรยังไงรายละเอียดมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะไอตัวที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาโชว์ทีหลังแล้วกันเป็นรีวิวครั้งถัดไปนะครับเรามาอยู่กันที่อาร์คัมไนท์กันก่อนนะก็เดี๋ยวแน่นอนครับตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมคงต้องเอามันไปบูรณะนะครับไปเปลี่ยนเป็นหนังแท้นะครับผมก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับสำหรับผมนะเป็นคนที่เราก็เล่นได้เล่นได้จับมันนั่นแหละเราได้ขยับมันก็มีความสุขดีนะครับเอามาถ่ายรีวิวเอามาตั้งโชว์เพราะว่าโดยปกติแล้วตอนอยู่ในตู้ผมเนี่ยผมก็แค่เอามันยืนไว้เฉยๆครับแทบไม่ได้มีท่าทางอะไรเลยผมชอบอยู่ละแนวยืนตรงอะไรเงี้ยนะครับก็มันสวยของมันอยู่แล้วนะครับตัวที่ผมซื้อมาคือเราเลือกมาแล้วว่ามันถูกใจเรานะครับมันสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ยืนเฉยๆมันก็โอเคแล้วนะครับมันความสุขทางใจละทุกครั้งที่เราได้มองมันนะครับที่เห็นในรูปในวิดีโอตอนนี้นะโอ้โหแค่นี้ก็เติมพลังใจให้เรามากๆแล้วนะครับสำหรับอาร์คัมไนท์ตัวนี้นะครับถ้าคุณยังหาได้นะยังหาทันนะราคาไม่ได้แรงมากนะครับเก็บเถอะครับ
เก็บเลยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับคือถึงจะไม่ชอบมันก็เถอะแค่ซื้อเก็บไว้ผมว่าก็กำไรแล้วนะก็ผมว่าฮอตทอยมันไม่มีทางจะอะไรอะรีโปรดักต์มันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ไอรอนแมนเนาะแล้วมันซีรีส์อาคัมมันก็จบไปแล้วนะครับมันจะเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นงานแรร์ซึ่งจะแรร์ต่อไปอีกมากๆนะครับในอนาคตนะครับผมก็มีบางคนนะครับที่คิดว่าตัวนี้ถ้าจะเก็บตัวเนี้ยมันเพิ่มเงินอีกหน่อยก็ไปเก็บพวกแบบพรามวันอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมผมก็ว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่ชอบอาคัมไนท์แต่ว่ามาตามเก็บตัวนี้ทีหลังซึ่งราคามันไปไกลมากแล้วเนี่ยก็ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะคุณก็เก็บเงินอีกนิดนึงครับก็ไม่นิดหรอกผมว่าเป็น 2-3 เท่าตัวอยู่นะถ้าจะไปเก็บพรามวันนะครับเป็นสเกล1:3หรือ1:4ผมจำไม่ได้นะแต่ว่าอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะครับผมสวยยิ่งกว่านี้อีกแหละแต่สำหรับผมนะผมคิดว่าผมชอบงาน1:6แล้วก็ชอบงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับก็ผมมีความสุขบางทีแบบหยิบมันออกมาจากตู้โชว์นะครับแล้วก็หยิบมาดัดๆบ้างนะครับเอามาขยับเล่นบ้างอะไรเงี้ยผมจะชอบเสน่ห์ตรงนี้ของตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับในไซส์1:6เราได้ขยับมันเล่นนะครับเราได้ได้หยิบได้จับมันบ้างนะครับตัวงานปั้นมันจะไม่สามารถขยับได้เนาะมันก็เป็นการสัมผัสได้อย่างเดียวนะครับก็มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนนะครับโอเคครับถือว่าผมขอจบซีรีส์อาคัมไนท์ที่คลิปนี้นะครับต่อไปจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าผมจะหยิบตัวไหนมารีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลาจากกันไปด้วยช็อตสวยๆเช่นเดิมนะครับของอาคัมไนท์ขอบคุณและสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับ